คุณหมอคะจำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรอย่าบอกนะคะวันนี้วันเกิดคุณนกไม่ใช่ค่ะนกแล้วตรงๆวันนี้เป็นวันอะไรนะครับขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะคุณนกคุณนกครับคุณนกนกครับนกนกผมขอโทษวันนี้คือวันครบรอบ1เดือนที่เราคบกันเราเลิกกันเถอะค่ะเฮ้ยคุณโทษเดี๋ยวก่อนสิครับคุณต้องใจเย็นก่อนนะครับนกใจเย็นแล้วค่ะนกรู้ตัวว่านกพูดอะไรอยู่รู้สึกยังไงอยู่แล้วคุณหมอกล่ะคะรู้ตัวหรือเปล่าไม่ใช่นกไม่เสียใจนะคะที่บอกเลิกคุณหมอกแต่นกเสียใจมากกว่าที่เราต้องคบกันไปแล้วคุณหมอกต้องโกหกความรู้สึกตัวเองแบบนี้เจนกำลังจะแต่งงานแล้วนะคะและนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายนกอยากให้คุณหมอกซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเองอีกครั้งขอโทษที่ทำให้คุณนกผิดหวังนะครับคุณหมอกทำให้นกรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่นกก็มีความสุขมากค่ะขอบคุณนะครับคุณนกที่ผมไปส่งนะครับเราจากกันตรงนี้ดีกว่าBangkok Rak Story ตอนเก็บรักโดยจีมเอ็มบราโวดูสดพร้อมกันวันเสาร์นี้5โมงเย็นทางช่องจีมเอ็ม25และดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวี